ป็นไงได้ยังอีกน้อยอีกนิดพ่อส่งไว้ทั้งคู่เต็มที่ต่อให้เลยไม่ต้องห่วงจิบไปแล้วเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามชมเรื่องคู่นี้เจ้าแม่สีไพรอบต.บางหวานนายกสุธรรมที่มโนสินอยู่ไซดำไซจะมาเจอกับเจ้าแม่พลายทิพย์เทศบาลตำบลท่ามะพร้าเอาละไว้ใครจะอยู่ใครจะไปยายกสาธรเกิดเด่นเอาอยู่ไซดำขวาตอนนี้เจ้าแม่สีไพรพายขึ้นมาเรื่อยๆปลาดูทองชุดเล็กอยู่ไซดำไซตอนนี้ขึ้นนำมาประมาณหนึ่งชั่วโคนท่ามะพร้าจะไล่บีจี้ตามจะทันหรือไม่ทันเอาละว่าจะทันหรือไม่ทันแต่ว่าดูจากสายตาเจ้าแม่สีไพรอบต.บางหวานชุดฝีพายมาดูทองชุดเล็กเอาละว่าเริ่มจะขอแต่ว่าเจ้าแม่พายที่อบต.บางหวานอบต.ใครจะอยู่ใครจะไปแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปถ้ามาผ่าเบอร์ไปพายจะก่อนขอทันไม่ทันแต่ว่าเจ้าแม่สีไฟเบอร์ไปพายชิงนี้ประมาณ2 ชั่วโคนถ้ามาผ่าจะก่อนขอจะก่อนขอทันไม่ทันสถานการณ์อย่างนี้มันไม่แน่เสียเลยในเมื่อตอนนี้เจ้าแม่สีไฟเบอร์ไปพายชิงนี้ประมาณ2 ชั่วโคนแต่ว่าถ้ามาผ่าจะก่อนขอจะก่อนขอทันหรือไม่ทันเอาละครับจะกอดขอทันหรือไม่ทันก็ตอนนี้เจ้าแม่สีไพรครับจากบางหวานครับแชมป์เมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปี2566เริ่มจะเปิดไปพายนำท่ามะพร้าวท่ามะพร้าวครับตอนนี้ไล่ตามขึ้นไปท่ามะพร้าวเจ้าแม่พลายทิพย์ไล่ตามขึ้นไปครับจะทันหรือไม่ทันครับสู้หน่อยไว้ตอนนี้พี่เก่งนั่งแบบใจเย็นเลยนั่งแบบใจเย็นครับปล่อยให้ทีมงานเจ้าแม่สีไพรจากอบต.บางหวานยังเปิดไปพายนำหน้าอบต.ท่ามะพร้าวอยู่ประมาณ2 ชั่วโคนยังไม่ย่อท้อยังไม่ท้อถอยไล่ตามไปเลยเอาล่ะครับท่านผู้ชมที่ครับครับว่าในน้ำของเจ้าแม่สีไพรเนี่ยเริ่มจะเหลื่อมล้ำนำหน้าอยู่ประมาณ1 ชั่วโคนแล้วว่าแต่ว่าในน้ำของท่ามะพร้าวท่ามะพร้าวก็ไม่ย่อไม่ท้อไม่แท้แล้วครับไม่ยอมไม่ถอยดูเหมือนว่าตอนนี้หัวโขนยับจะสมันเกินเสมอกันอีกครั้งดูเหมือนว่าอัดเลยอัดเต็มที่แล้วว่าดูเหมือนว่าในหัวจดจ้องทั้งสองลำและแล้วก็ทิ้งพายคลานออกคนทั้งคู่คลานออกคนทั้งคู่ดูเหมือนว่าว้าไปทั้งหมดครับรอผลจากคณะกรรมการตัดสินครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำทรายให้กับเรือเจ้าแม่สีไพรจากอบต.บางหวานครับ The winner is เจ้าแม่สีไพร on the left from อบต.บางหวาน Thank you